แก้จะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับก็แล้วแต่ให้ทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าแล้วกันนะภาพที่เห็นนะเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นภาพที่ถูกตัดต่อกระทำการเป็นขบวนการเรียกว่าขบวนการล้มเจ้าและศาลพิพากษาจำคุกคนตัดต่อไปแล้วสังเกตว่าช่วงหลังจะไม่ค่อยมีภาพใหม่ๆมานะครับเพราะคนตัดต่อภาพหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นถูกพิพากษาจำคุกจะไม่เป็น45ปีนะครับส่วนคนที่จะทำตัวเป็นจัสตินแต่งตัวเป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นจัสตินแล้วก็มาเขียนข้างหลังนะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อมาไปทำลายพระบรมฉายาลักษณ์นะครับคราวนี้องค์ประกอบครบฮะศาลออกหมายจับเรียบร้อยจับกลุ่มมาได้ไม่ให้ประกันตัวเข้าคุกทันทีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มจัสตินนะซึ่งแต่งตัวเป็นจัสตินทรูโดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีการตัดต่อคลิปในหลวงนะกับต่อภาพในหลวงไปเข้ากับจัสตินทรูโดแล้วก็ไปส่งให้กับกลุ่มล้มเจ้าแล้วก็มีการดำเนินการหลายประการที่มีการดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะและคนที่ก่อเหตุนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้โดนหมายจับตามมาตรา12และถูกจับกลุ่มดำเนินคดีโดยศาลไม่ให้ทำการประกันตัวเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์วันนี้ทั้งวันนะว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างท่านรองครับมีข้อเสนออยากให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับท่านรองมีเรื่องของสภาอยู่แล้วเรื่องสภาจะมารัฐบาลยังไงล่ะเขาเสนอว่าถ้าเกิดรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจะได้แบบรัฐบาลจะได้ไงเรื่องของสภาจะได้แบบว่าไม่ได้เกิดความยังไงสภากับรัฐบาลคนละเรื่องแต่รัฐบาลมีสิทธิ์เสนอแก้ไขได้ครับค่ะมันเขาแก้รัฐบาลให้แก้อยู่แล้วแก้จะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับก็แล้วแต่ให้ทำตามที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าแล้วแบบนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนพรรคร่วมรัฐบาลก็เหมือนแตกกับไม่แตกต่างคนต่างเสนอไม่แตกก็เหมือนกันนั่นแหละคือจะลายมาตราหรือว่าจะแก้ทั้งฉบับก็พร้อมเราพร้อมอยู่แล้วแล้วทางพรรครัฐบาลพร้อมแล้วส่วนของพลังประชารัฐจะยังไงครับจะเอายังไงก็ได้อยากแก้รัฐบาลเราไม่เป็นปัญหาได้ทุกเรื่องเราบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหรอกเราจะเห็นในสมัยรัฐบาลนี้นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาก็เห็นดิก็จะไปทำไงก็ว่าไปเลยคุณอยากแก้คุณก็แก้เลยแก้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญว่านะแล้วคุณก็มาถามว่าเห็นได้ยังไงสำเร็จในรัฐบาลนี้นะครับผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะก็ไม่มันไปทำตามศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ในส่วนตัวของท่านรองอยากเห็นแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับไม่เห็นผมยังไม่เห็นผมไม่เห็นไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเนื่องจากพฤติกรรมได้มีการข่มขู่คุกคามพี่น้องชาติพันธุ์มีการสร้างข่าวเท็จมีการใส่ร้ายป้ายสีพี่น้องบางกอยนะครับและมีพฤติกรรมเช่นชั่วรัดเป็นต่อพี่น้องบางกอยเราจะมีคลิปเสียงคลิปภาพให้ดูนะครับพี่น้องเสียงวงจรครับเดี๋ยวเราจะตั้งกระบวนการตรงนี้เจอมาหลบในที่ล้มล้มนะครับเจอกันในที่ล้มนะครับเดี๋ยวเราจะมี
คนที่เป็นตัวแทนนะครับก็จะมีหนังสือนะครับเป็นหนังสือด้วยนะครับดูนะไม่ต้องดูหนึ่งในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นนะว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็เข้มข้นขึ้นจะมีการจัดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งจากการจัดการชุมนุมประท้วงอีกรอบหนึ่งครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับเรื่องของคันตรีนะก็ที่จะมีการปรับก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะครับรอเพียงแต่การโปรดเกล้ามาเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเป็นห่วงกปปส.นะนะครับถ้ากปปส.เดินเกมผิดโควต้ารัฐมนตรีอาจจะหลุดนะครับแล้วก็คงจะสร้างความวุ่นวายไม่น้อยนะครับโดยภาพรวมตอนนี้ม็อบกำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะการบัญชาการเหตุการณ์จากต่างประเทศยังคงมีการสั่งการมาอย่างต่อเนื่องมายังประเทศไทยตอนนี้นะฮะหลายองค์กรหลายส่วนนะก็เริ่มเข้าสู่เป้าหมายขบวนการที่อยู่เบื้องหลังแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะในกรณีของจัสตินนะที่ถูกตั้งฉายาขึ้นมาชื่อว่าจัสตินเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกออกหมายจับถูกดำเนินคดีนะครับและขณะหลังจากที่มีการติดป้ายทำลายพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาก็มีการขึ้นแท็กซี่แล้วก็พูดในรถในตอนนี้ตำรวจทำการจับกุมตัวแล้วคงจะถอดโทรศัพท์มือถือรายงานจากแท็กซี่บอกว่ามีการโทรศัพท์ไปคุยกับสสรายงานให้กับสสถึง2คนที่ก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งแน่นอนฮะก็จะเข้าสู่สาวเข้าสู่ผู้บงการหลังจากนี้ถ้าหากมีการซักทอดในคดีดังกล่าวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่แต่งตัวเป็นจัสตินทรูโดเนี่ยมันมาจากไหนคือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าตัดภาพจัสตินทรูโดแล้วเอาพระบรมพระเศียรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใส่นะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่ผ่านมามีการตัดต่อภาพลักษณะดังกล่าวผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวถูกจำคุกหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับเพราะกระทำความผิดตัดต่อภาพรูปของในหลวงเนี่ยไม่ต่ำกว่า9ครั้งศาลไม่รอลงอาญาลงโทษทันทีคนที่แสดงตัวเป็นจัสตินแต่งตัวเป็นจัสตินขณะชุมนุมประท้วงสิ่งที่ตามมานะครับก็ศาลทำการออกหมายจับหลังจากที่ไปดำเนินการนะทำให้เกิดความเสียหายนะกับป้ายหรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในช่วงของการชุมนุมซึ่งไปมาไล่ไปแล่มาก็เป็นแกนนำม็อบนะครับที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยุ่นรุ่นของเยาวชนปลดแอกระยะเริ่มต้นที่สนามหลวงไปต้นมานะครับต่อมาศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงงานสังเคราะห์ภาพที่เห็นนะเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นภาพที่ถูกตัดต่อกระทำการเป็นขบวนการเรียกว่าขบวนการล้มเจ้าและศาลพิพากษาจำคุกคนตัดต่อไปแล้วสังเกตว่าช่วงหลังจะไม่ค่อยมีภาพใหม่ๆมานะครับเพราะคนตัดต่อภาพหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นถูกพิพากษาจำคุกจะไม่เป็น45ปีนะครับส่วนคนที่จะทำตัวเป็นจัสตินแต่งตัวเป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นจัสตินแล้วก็มาเขียนข้างหลังนะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อมาไปทำลายพระบรมฉายาลักษณ์นะครับคราวนี้องค์ประกอบครบศาลออกหมายจับเรียบร้อยจับกลุ่มมาได้ไม่ให้ประกันตัวเข้าคุกทันทีเลยนะครับสถานการณ์อย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นม็อบก็จะจัดการชุมนุมเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเท่านั้นในระหว่างนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็ทำในช่วงไหนทำในช่วงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับกลุ่มขบวนการล้มเจ้าพรรคการเมืองสีแดงพรรคการเมืองสีส้มพยายามทำก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะเขาหวังว่าจะได้ผลดีจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะเวลาเกิดการต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นวัฒกรรมประเด็จการวัฒกรรมโจรวัฒกรรมต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาจะใช้ได้และจะส่งผลดีต่อการเลือกตั้งเขาก็หวังว่าตรงนี้จะส่งผลดีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในกรุงเทพมหานครการชุมนุมประท้วงการต่อต้านนะครับที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันจะหนักขึ้นอย่างไรก็ตามมีคนบอกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมผมพูดแล้วมันถูกจริงๆในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหมือนเราขับรถ
มันมีหลักของมันหลักของมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีวิธีในการจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะสตาร์ทรถยังไงมันจะต้องเหยียบเกียร์ก่อนเหยียบคันเร่งก่อนเหยียบเบรกก่อนนะครับปิดประตูก่อนเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลังต้องทำยังไงมันมีหลักของมันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็เหมือนกันนะมันก็มีหลักของมันพอเข้าใจหลักปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อมันกำลังจะเกิดเหตุนี้อ๋อมันกำลังจะทำนี้อ๋อมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปอ๋อทำแบบนี้เพื่ออะไรนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับรัฐบาลต้องจัดทีเด็ดนะทีเด็ดมีอยู่3ประการไปผมเขียนบทความให้เข้าใจแล้วกันนะครับต้องรีบดำเนินการนะครับถ้ามามัวกินเบี้ยสถานการณ์ก็จะบานปลายและรุนแรงขึ้นและจะมีการแตกหักกันในเดือนพฤษภาคมสถานการณ์มันคงจะยังคงเป็นนักติบซ้ำเค็มนะฮะสังเกตให้ดีฮะ28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นต้นมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นหลังจากอะไรนะครับมันจะมาพร้อมๆกันหลังวันที่28และระยะเวลาไม่เกิน45วันต่างประเทศก็เกิดในประเทศก็เกิดพม่าก็หนักเลยเป็นสงครามกลางเมืองไปแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้น่าเหลือเชื่อนะฮะแต่จับในเชิงสถิติเราจะรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันและมันจะหนักขึ้นทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นเรื่องการลุกในกรุงเทพมหานครเพื่อมีเป้าหมายนะครับในการก่อเหตุเชิงแสลักในวันที่6เมษายนคือวันจักรีและมีเป้าหมายสูงสุดในการที่จะให้มีการเรียกร้องต่อรองอำนาจให้มีการเนรโทษกรรมโดยใช้ชีวิตเด็กและประชาชนเป็นเครื่องมือหลอกเด็กมาตายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ dan din thin ni phuen din pa rang na lang din rang la to tom tai tien khat la prong song phan phop nam pra thai dung nam thit rip pro สุขล้นทางสุขใจ